ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรซัดงบประมาณปี63ไร้ทิศทางแนะเปลี่ยนจากสวัสดิการอนาถาเป็นสวัสดิการสำหรับทุกคนวันที่15ตุลาคมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า 1. หลักคิดของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี63ไร้ความฝันไร้ทิศทางไร้การจัดการลำดับความสำคัญอิงจากงบ63ผมขอตั้งโจทย์ที่ต้องแก้ไขดังนี้ 1. ความเหลื่อมล้ำ 2. ความมั่นคง 3. เศรษฐกิจที่ซบเซา 4. ขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. ประสิทธิภาพในการใช้งบของรัฐบาลอนาคตใหม่เสนอการจัดสรรงบ63ที่ต้องตั้งอยู่บนฐาน4หลักคิดดังนี้ 1. ลดงบดำเนินการเพิ่มงบการลงทุน 2. เปลี่ยนจากงบและการตัดสินใจที่ส่วนกลางเป็นงบและการตัดสินใจให้อยู่ที่ท้องถิ่น 3. ปรับเมกะโปรเจกต์ที่เอื้อกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อคนทุกคนและ 4. เปลี่ยนจากสวัสดิการอนาถาเป็นสวัสดิการสำหรับทุกคนเพื่อสร้างความมั่นคงต่อชีวิตของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ